แล้วก็ไม่ไปไหนเหตุจำเป็นมีก็ต้องดำเนินตามหลักพระวินัยคือสัตตาหิสัตตาหะกรณียกิจที่ควรจะไปได้มีอยู่7วันนั่นบอกบิดามารดาป่วยเพื่อนฝูงสาธรรมิกหรือครูหรืออาจารย์ป่วยท่านก็บอกไว้ตามหลักพระวินัยวัดวาวาจำรุดมากจนจะหาที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ไม่ได้เป็นศาลาโรงฉันเป็นต้นไปหาไม้มาทำมาซ่อมแซมสัตหาไปได้แล้วก็มาค้างวัดคืนหนึ่งแล้วออกไป7วันกลับมาหรือพวกศรัทธาญาติโยมที่เป็นศรัทธาใหม่พระมหากษัตริย์นี่ก็ไปได้7วันสิ่งที่ควรจะอนุโลมนั้นท่านก็บอกว่ามีก็พึงอนุโลมตามนี้เดี๋ยวไปแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้หน้าในหลังดูไม่ได้นะเดี๋ยวไปนะก็สัตหะไปเรื่อยไปเรื่อยสัตหะรู้สัตหะแล้วไม่ทราบว่าสัตหะอะไรเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ไปมันมีแล้วนะทุกวันนี้ปรากฏแล้วตั้งที่เป็นครูเป็นอาจารย์นั่นแหละเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นเราจะว่าขวานผ่าซากก็ตามหรือจะว่าคงไปคงมาก็ตามเหตุผลมียังไงทำยังไงเราพูดตามนั้นเลยไม่น่าเลื่อมใสเราว่าบอกว่าไม่น่าเลื่อมใสผิดแล้วว่าผิดเลยเรื่องครูเรื่องอาจารย์เราเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญยิ่งกว่าธรรมกว่าวินัยเรื่องหลักธรรมหลักวินัยสำคัญมากทีเดียวเคารพตรงนี้ถึงเคารพอาวุโสปันเตก็ตามก็ต้องมีเป็นผู้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันพอที่เป็นอาวุโสปันเตได้โดยสมบูรณ์แล้วควรกราบไหว้บูชาซึ่งกันและกันเคารพกันซึ่งกันและกันก็ถือในหลักเกณฑ์ของธรรมวินัยเป็นเหตุเป็นเกณฑ์ไม่ใช่จะมาอาวุโสมาบทมาหลายๆพรรษาแล้วบอกเป็นอาวุโสให้กราบให้ไหว้เลยอย่างนั้นไม่ได้ในหลักวินัยยังมียิ่งอายุต้อง60พรรษายังต้องมาขอบนิสัยต่อผู้ต่อพระผู้มีพรรษาน้อยกว่านั้นนะคือไม่สามารถที่จะรักษาตนได้อายุพรรษาจึงไม่สำคัญหลักวินัยนั่นแหละจะมีอะไรกฎเกณฑ์คณะสงฆ์ลักษณะปกครองอะไรขึ้นมาทุกวันเนี่ยเพราะเรื่องการประพฤติมันพิสดารไปเรื่อยการประพฤติของพระของเณรเราเพราะจึงต้องมีเรื่องกฎกระทรวงบังข้อบังคับกฎกติกาอะไรลักษณะปกครองสงฆ์มีมาเพื่อปกครองหลักใดก็ตามแต่ต้องไม่เข้าไปกระทบกระเทือนหรือไม่ทำความเสียหายต่อหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยก็บอกไว้แล้วหลักเหล่านี้ถึงจะมีขึ้นมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ต้องไม่ทำลายหรือไม่ต้องกระทบกระเทือนต่อหลักพระวินัยเป็นสำคัญท่านว่าอย่างบัญญัติหรืออย่างมีกฎข้อบังคับให้มีตั้งอุปชายะนี่เหมือนกันนะตั้งตามเขตตามเขตตามภาคใครอยู่ในเขตไหนอำเภอใดตำบลใดควรจะมีอุปชาเพื่อไม่ลำบากในการสมบทของคุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ตั้งอุปชาตั้งทางโน้นก็ให้บวชทางโน้นตั้งที่ไหนก็ให้บวชทางโน้นทางโน้นผู้ไม่ได้ตั้งก็ไม่เป็นอุปชาหมายอย่างนั้นคือผู้ไม่ได้ตั้งเป็นอุปชาแล้วก็ไม่เรียกอุปชานี่ความหมายของการตั้งขึ้นเมื่อภายหลังนี้ว่างั้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะบวชนี้จะบวชนี่จะผิดไหมนี่ที่เป็นปัญหาหนึ่งขึ้นมาเอาพระวินัยผิดไหมพระวินัยว่าไงเนี่ยเอาพระวินัยเป็นเกณฑ์เลยคือพระวินัยพระที่บวชตั้งแต่10พรรษาขึ้นไปแล้วสามารถที่จะเป็นอุปัชฌายะได้เนี่ยนี่แหละตรงนี้อ่ะถ้าสมมุติว่าเกิดมีผู้บวชขึ้นมาหรืออย่างผมนี่มีความจำเป็นที่จะบวชกุลบุตรสุทัศน์ผู้ใดก็ตามผมบวชขึ้นมานี่สงฆ์จะรับรองไหมนี่มันเป็นข้อหนึ่งขึ้นมานะนี่ผมพิจารณาหรือผมพูดออกมาเพื่อให้หมู่พวกนั้นใช้ความพิจารณาหรือได้พิจารณาตามเหตุผลนี้เทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินัยต่างหากนะไม่ใช่ผมจะเป็นผู้ร่วงเกินธรรมวินัยคือพูดตามความมันมีหลายแง่หลายทางที่จะถือว่าถ้าเป็นอุปัชฌาย์ได้ตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์แล้วถึงจะบวชได้ถ้าไม่ได้ตั้งเป็นอุปัชฌาย์แล้วบวชก็เป็นโมฆะอย่างนี้จะเป็นโมฆะจริงๆหรือนั่นเมื่อหลักวินัยมีอยู่นี่หลักวินัยท่านว่าผู้มีอายุ10พรรษาขึ้นไปแล้วและเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยด้วยดีมีสัมมาคารวะมีอาจารย์ดีเป็นที่เคารพเริ่มใสของพระเนรและประชาชนแล้วผู้นั้นเป็นอุปัชฌายะได้โดยไม่ต้องตั้งจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่
นี่คือพระวินัยตั้งเองหรือศาสดาตั้งเองก็ได้เพราะศาสดาเป็นผู้บัญญัติไว้มันมีข้อแม้อยู่อันหนึ่งนี่แต่นี่เพื่อเคารพกันเพื่อเคารพที่เป็นอุปัชฌาย์ได้ตั้งแล้วก็ให้บวชกันไปแล้วไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปดื้ออะไรหรือว่าไม่ไปกีดไปขวางหากว่ามีความจำเป็นที่จะทำก็ทำได้นี่เพราะพระวินัยยืนยันอยู่แล้วองค์ศาสดาเองเป็นผู้บัญญัติอย่างนั้นอันนั้นตั้งขึ้นเพื่อหลังตั้งขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกับพระวินัยไม่ลบล้างพระวินัยนี่ถ้าสมมติว่าผู้ที่มีอายุพรรษาได้ล่วงสิบไปแล้วเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมพระวินัยได้เป็นบวชคุณบุตรองค์ใดก็ตามคนใดก็ตามขึ้นมาเป็นพระจะเป็นพระได้ไหมนี่ถ้าเป็นไม่ได้ก็เป็นการลบล้างพระวินัยข้อนี้นี่ต้องเป็นได้จึงไม่ลบล้างพระวินัยข้อนี้แต่ท่านไม่ทำกันนั้นเพราะเคารพในกฎนี้ไม่ทำนั่นเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าจะบวชไม่ได้เลยพระวินัยมีอยู่ทำไมบวชไม่ได้ศาสดาแท้ๆเป็นผู้ตั้งเป็นผู้บัญญัติขึ้นอันนี้เป็นพวกคณะสงฆ์เราสุดท้ายแผ่นหลังมาตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นความวุ่นวายเกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้พระมันโลภมากเป็นอุปัชฌาย์มีแต่คอยจะกินนั่นจะว่าไงไม่ใช่อุปัชฌาย์ด้วยความเมตตาสงสารคุณบุตรสุดท้ายแผ่นหลังไม่ได้ทำด้วยความเมตตาสงสารแต่ผู้ที่ทำด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้หวังโลภโลเลอะไรเลยตะบวชตามหลักพระวินัยทำไมจะเป็นไปไม่ได้นี่อันนั้นที่เป็นข้อคิดแต่สำหรับเราเองเราแน่ใจว่าได้ทั้งนั้นไม่มีใครตั้งก็ตามพระวินัยตั้งแล้วนั่นพระวินัยตั้งแล้วคือศาสดาตั้งแล้วบวชได้แต่ท่านไม่ทำเพราะเคารพในกฎนี้แล้วกฎนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่ท่านบวชมาเท่าไหร่แล้วไม่ทำความเสียหายมันเป็นกฎเป็นระเบียบอันดีงามซึ่งควรเคารพแล้วจึงเคารพเรื่อยมาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงเคารพในกฎนี้เรื่อยมาพูดเป็นข้อคิดให้น่าสงเราได้คิดให้ไปอุตริไปทำนะนี่เราทำเป็นเรานั่นคือเป็นแง่คิดแห่งพระวินัยข้อหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นเองมีการเข้าพรรษาส่วนที่จะทำก่อนก็บิณฑบาตสมาทานบิณฑบาตเป็นวัดไม่รับสิ่งของที่ติดตามมาภายหลังมาถวายที่สลงสลานี้เข้าในเขตวัดแล้วก็อันนี้มีมาแต่เช้าก็ต้องทำตั้งแต่เช้าส่วนการอธิษฐานอันนี้ก็มาทำตอนเย็นไม่มีอะไรขัดข้องส่วนใดที่จะทำแต่เช้าก็ทำไปเสียนั่งบิณฑบาตเมื่อเช้านี้เราก็ทำแล้วนะนี่มีเป็นธุดงค์ข้อหนึ่งไปเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อดัดความโลภของเรานั่นแหละดัดกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจมันหาความพอดีไม่ได้มีแต่ความหิวความโหยความโลภโลเลในอาหารในจตุปัจจัยทายทานทั้งหลายไม่มีเมืองพอเรื่องของกิเลสนี้เข้าตรงไหนเหยียบย่ำตรงนั้นทำลายตรงนั้นไม่มีคำว่าส่งเสริมสิ่งนั้นๆให้ดีส่งเสริมคนให้ดีมีแต่ธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้ดีส่งเสริมพระให้ดีเพราะฉะนั้นพระผู้ใดองค์ใดเป็นผู้รักเป็นผู้เลื่อมใสเป็นผู้เชื่อมั่นคงในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าผู้นั้นแหละธรรมจะเจริญในผู้นั้นผู้นั้นแหละจะเป็นผู้มีธรรมจะเป็นผู้เจริญกิเลสมันไม่ทำคนให้เจริญนั่นนี่จะทำให้เสื่อมให้เสียทำพระทำประชาชนใครก็ตามคุณจะชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรที่จะทำคนให้ดีได้เลยมีแต่ทำคนให้เสียลงไปเรื่อยแต่อำนาจของมันรุนแรงแล้วมันจึงบังคับให้โลกจำยอมมันนอกจากจำยอมแล้วยังให้สรรเสริญมันยินยอมมันเลียแข้งเลียขามันเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นนี่พูดตามหลักธรรมชาติเราไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยามโลกเราเกิดในโลกพ่อแม่เราเป็นโลกเราเกิดมาก็เป็นโลกแต่เราได้ออกมาเพื่อปฏิบัติศาสนาได้พิจารณาค้นคว้าตามหลักตามเกณฑ์ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นความจริงอยู่ในหัวใจของเราแต่ละรายละหลายและแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความรู้ความเห็นในแง่ใดซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติทำไมเราจะพูดไม่ได้ในเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติจริงๆแล้วกิเลสจะไม่ให้คุณแก่ผู้ใดที่แสดงคุณออกมามากมาน้อยมีแต่เรื่องของธรรมเท่านั้นที่แทรกออกมาแฝงออกมาเล็ดลอดออกมาแสดงทั้งๆที่กิเลสมันมีอำนาจแผงฤทธิ์อยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเรียกว่ามีอิทธิพลมากตลอดกาลสถานที่เวลานั่นเองตลอดภพตลอดชาติไหนๆกิเลสมีอิทธิพลมากอยู่ตลอดนี่จึงว่าจำต้องยอมมันยอมมันแล้วก็ดอกนั้นยังชมเชยมันอีกโดยไม่รู้สึกตัวนะไม่ใช่ว่า
เราชมเชยด้วยเหมือนกับเขาประจบประแจงกันเพื่อนั้นเพื่อนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่เพียงประจบประแจงนะมันเป็นในหัวใจจริงๆมันคล้อยตามจริงๆมันเชื่อมันยินดีมันเลื่อมใสมันพอใจในวิธีการแห่งการแสดงออกของกิเลสการผลักดันของกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ตามมันทำให้สัตว์โลกพอใจได้ทั้งนั้นถ้าลงทำให้สัตว์โลกไม่พอใจแล้วใครจะไปติดมันใครจะไปเกี่ยวข้องกับมันต้องแยกตัวออกได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่นี่ก็ที่แยกตัวออกไม่ได้ก็เพราะเรากับมันมันประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหาทางแยกทางแยกไม่ได้เลยนี่แหละเราถึงไม่รู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็ปิดไม่ได้อีกนะนี่ขั้นที่ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้เราพูดถึงขั้นไม่รู้ขั้นเรามืดมิดปิดตาถูกกิเลสมันปิดหูปิดตาปิดใจปิดความคิดทุกด้านออกไม่ให้ออกในเป็นอาจเป็นธรรมได้เลยถ้าออกเป็นกิริยาการของมันทั้งนั้นทั้งหมดออกเป็นของมันเลยแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยเนี่ยเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นจริงๆใจดวงนี้แหละก็เหมือนอย่างสถานที่นี่แหละเวลานี้มันมืดนี่เนี่ยเราเหมือนกับมันจะไม่แจ้งแต่ขอให้พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดูสิความมืดมันหายไปไหนความสว่างมันจ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วที่นี่อะไรสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ยังไงมันก็เห็นหมดนั่นแหละเมื่อความสว่างมีขึ้นแล้วมันนี่เรื่องกิเลสก็คือความมีความจริงของมันประเภทหนึ่งมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงเมื่อปัญญาได้สว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจมันก็มองเห็นเป็นดวงหลับตำนานแล้วมองเห็นหมดทะลุปูโปร่งไปหมดท่านนี้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีก็คือผู้ปฏิบัติเนี่ยหลายครั้งหลายหนปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่าซ้ำๆซากๆขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วสุดท้ายมันก็สว่างจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาแล้วเวลาเข้าสุดท้ายปลายแดนจริงๆสว่างจ้าขึ้นหมดรอบตัวเลยที่เด็ดตัวไหนจะมาหลอกได้ที่นี่มันไม่มีอะไรที่จะมาหลอกได้เพราะปัญญาเหนือแล้วมองเห็นตัวมันแล้วตอนตัวไหนเป็นพิษจะไปว่ามันเป็นคุณได้ยังไงก็เห็นได้ชัดอยู่ด้วยปัญญาแล้วก็สลัดกันปัดกันออกหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะรู้ทีนี้มันอกมันออกมาในแง่ใดกิเลสทำไมจะไม่รู้แต่ก่อนนั้นไม่รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้ปิดไม่ได้นี่เราพูดถึงเรื่องของกิเลสมันแทรกมันแซงมันมีอำนาจมีบทบาทมากทีเดียวภายในจิตใจจะทำอะไรก็ตามธรรมชาติอันนี้จะต้องแฝงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสวมรอยเข้าไปไม่ให้เรารู้สึกเลยทีเดียวแล้วภูมิใจด้วยนะในกิริยาการกระทำของตนเองและภูมิใจโดยไม่รู้สึกตัวว่ากิเลสแทรกเข้าไปให้ภูมิใจไม่รู้เลยเมื่อถึงขั้นมันรู้นั่นแหละเมื่อรู้มันหมดแล้วนั่นยิ่งชัดเจนทีนี้มันจะมาเล่ไหนเหลี่ยมไหนคมไหนอุบายใดมันรู้ไปหมดตั้งแต่เพียงกระดิกขึ้นมามันก็รู้แล้วกระดิกออกมาจากแง่ใดมุมใดของกิริยาของผู้ใดมันก็รู้ส่วนในของจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมันจะอะไรมาแสดงมันหมดจึงเรียกว่าหมดแล้วให้โกรธขนาดไหนมันก็โกรธไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะมาให้โกรธแน่จะให้หลงเนี่ยมันก็หลงได้ไงก็รู้ๆอยู่นี่จะเอาอะไรมาหลงนี่แหละที่ที่บอกมันหมดไม่งั้นท่านไม่เรียกว่าหมดค้นหาอะไรมันก็ไม่เจอค้นก็รู้ว่าค้นเสียเนี่ยจะค้นหาอะไรของไม่มีก็รู้ว่าไม่มีแล้วไปค้นหาทำไมเนี่ยก็รู้เสียเวลามันมีไม่ได้ค้นมันก็มีเวลามันมีค้นไปค้นมาไม่เจอก็มันก็เจอเนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วไม่มีค้นเท่าไหร่ก็ไม่มีแล้วรู้ด้วยว่าค้นก็รู้อยู่แล้วอย่าไปหลงอะไรนี่ถึงขั้นถึงภูมิที่มันรู้มันเป็นอย่างนั้นจิตดวงที่ว่านี่แหละดวงเนี้ยเป็นตัวยืนยันเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องเกิดเรื่องตายไม่มีตัวใดกิเลสซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติมันแทรกมันสิงอยู่ในจิตดวงนี้เท่านั้นไม่แทรกไม่สิงอยู่ในอันใดเลยในวัตถุเต็มโลกธาตุนี้ไม่มีจิตจะไปแทรกอยู่กับอันใดโอ้กิเลสไปแทรกกับอันใดแทรกอยู่กับจิตแล้วพาให้จิตนี้แหละเข้าไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ร่างนั้นร่างนี้เนี่ยสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนเพราะมีบาปแห่งกรรมที่อำนาจของกิเลสและอำนาจของธรรมต่างอันต่างยื้อแย่งแข่งดีกันทำงานภายในหัวใจของเราหรือของสัตว์โลกนะกิเลสมันมีอำนาจมากกว่ามันก็พาสัตว์โลกให้ทำชั่วมากมีธรรมอยู่ภายในแทรกอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนั้นถึงกิเลสจะมีก็ตามธรรมก็มีอำนาจมีโอกาสที่จะแทรกทำความดีสำหรับตนนั่นแหละผ
ผลจึงปรากฏขึ้นสูงสูงต่ำต่ำมาดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างพบสูงพบต่ำบ้างนี่พบนั้นพบนี้ย้ายพบย้ายภูมิไปจุดที่นั่นที่นี่หาความแน่นอนไม่ได้ก็เพราะวาระแห่งกรรมที่เราทำนี่ทำด้วยความไม่มีกฎมีเกณฑ์แล้วมันจะหาความแน่นอนได้ยังไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมามันก็เป็นลักษณะของเหตุที่ทำหาความหากฎเกณฑ์ไม่ได้นั่นแหละ ก็เป็นไปตามวาระของกรรมความดีมันก็มีถึงวาระทำดีมันก็ทำถึงวาระทำชั่วมันก็ทำผลของความชั่วความดีจึงหัดเปลี่ยนกันให้ผลเรื่อยมาในจิตดวงเดียวกันนั้นนี่เป็นข้อยืนยันนี่เป็นความจริง 100% ในจิตดวงแต่ละดวงละดวงนี่ไม่มีบ้างแห่งการเกิดตายมีทางเดินอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเกิดตายเกิดตายเรื่อยสูงต่ำสูงต่ำนั้นมันเป็นเงาเป็นเงาเทียมตัวไปแล้วสูงต่ำสูงต่ำเพราะวิบากเป็นเงาแฝงอยู่ในจิตนั้นวิบากคือดีชั่วมันแฝงพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิด พื้นแน่นอนที่สุดคือว่าเชื้อได้แก่อวิชชาปัจจยาสังขาระตัวเชื้อนี่แหละฝังพาให้เกิดนี่เป็นพื้นฐานเลยอันนี้แล้วเกิดเป็นอะไรบ้างนี่เกี่ยวกับเรื่องวิบากดีชั่วพาให้เป็นไปสัตว์แต่ละยินยานแต่ละดวงละดวงจึงไม่ว่างจากความเกิดจึงไม่ได้อยู่เป็นสุขโดยอัตโนมัติโดยอิสระเลยมีอย่างนั้นโดยกันหมดใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้เคยเป็นมาอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้และจะเป็นต่อไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งเข้าไปทำลายคืออะไรคือธรรมนั่นล่ะธรรมเป็นสิ่งที่จะทำลายภพทำลายชาติทำลายชั่วให้ดีทำลายสุขให้เป็นทุกข์ให้ทำลายทุกข์ให้เป็นสุขขึ้นมาเรื่อยๆเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันไปเพราะอำนาจแห่งความดีนี่เท่านั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งความชั่วความชั่วจะไม่เปลี่ยนชั่วเพื่อความทุกข์ความทรมานเลยจริงท่านเนาะไม่ว่างเรื่องจิตไม่ว่างเอาคำพูดอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเข้าไปในหัวใจแล้วให้ปฏิบัติจิตดวงนี้เอาเริ่มตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานอยู่นี่แหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีความสงบจะเป็นยังไงเปลี่ยนสภาพของตัวอย่างไรบ้างท่านว่าจิตจะเป็นสมาธิจิตมีความสงบจิตเยือกเย็นจิตไม่วุ่นวายจิตสบายเป็นยังไงท่านเขียนไม่ในปริยัติเขียนไม่ในชื่อในตำรับตำลาแล้วความจริงจะมาอยู่กับอะไรมาอยู่กับจิตเพราะมาอยู่กับผู้ปฏิบัตินี้ก่อนผู้ปฏิบัติเหตุเป็นยังไงปฏิบัติเพื่อจิตเมื่อผลปรากฏขึ้นมาต้องปฏิบัติมันต้องปรากฏที่จิตมีความสงบที่ใจเย็นที่ใจสบายที่ใจนี่เราเห็นแล้วดิเห็นที่ใจนี่แหละมันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งกว่าเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นไหนอันนี้แจ้งมากทีเดียวชัดมากตาใจเนี่ยพิสดารมากนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ตามวิสัยของตนเท่านั้นไม่เลยวิสัยไปได้เลยตามีวิสัยที่จะดูก็ให้เห็นตั้งแต่รูปสีแสงต่างๆหูมีเป็นวิสัยที่จะทราบเสียงก็มีเท่านั้นไม่เลยจากขอบเขตนี้เลยดังนี้เป็นต้นนะตาหูจมูกลิ้นกายนะมันมีหน้าที่รับสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตามหน้าที่ของตนของตนท่านจึงว่าอินทรียังความเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินเป็นต้นนี่นะท่านว่าเป็นใหญ่อินทรีย์ประกอบความเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่แต่ละอย่างละอย่างไม่ก้าวกายกันหน้าที่ของใครก็เป็นหน้าที่ของตัวเช่นสัมผัสสัมพันธ์ก็กายรู้นี่แต่มันได้เพียงแค่นั้นไม่พิจารณาเหมือนจิตนี่พิจารณามากทีเดียวสิ่งที่เห็นตาไม่เห็นจิตเห็นได้นั่นหูไม่ได้ยินใจได้ยินนี่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสสัมพันธ์จิตสัมผัสได้ทั้งนั้นนั่นฟังสิกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณเลยนี่ขอให้ฝึกทรมานได้เป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านที่ว่าเรื่องเกิดเรื่องตายพบน้อยพบใหญ่ของจิตแต่ละดวงละดวงเต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงใดที่ว่างจากความไม่เกิดไม่ตายนี่เลยนั่นเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ด้วยจิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์กันเพราะจิตเหล่านั้นเหมือนกันกับจิตดวงนี้ดวงของเราที่เป็นอยู่เวลานี้เวลามีกิเลสมันก็มีอย่างเดียวกันอยู่หมดเวลานี้เราพูดถึงเรื่องเวลามันมีกิเลสอยู่ในภายในใจมันเป็นอย่างนี้เอาที่นี่ชำระกิเลสนี้เข้าไปชำระเข้าไปเริ่มตั้งแต่ว่าจิตสงบจิตเย็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นแล้วทีนี้นะอุบายวิธีนี้ไม่มีใครสอนนะในโลกนี้สอนไม่ได้สอนไม่ถูกพระพุทธเจ้าสอนนี่ศาสนธรรมนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ค้นพบพระองค์เดียวเท่านั้น
ไม่ได้วิชามาจากใดไม่จากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นท่านถึงปฏิเสธถึงเรื่องว่าดาบททั้งสองที่ว่าเป็นครูท่านไปสอนท่านนี่สอนวิธีอุบายต่างๆให้ท่านนี้ไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบริการทั้งปวงแต่เป็นวิธีของกิเลสอยู่โดยดีที่จะสืบพบสืบชาติอยู่ท่านจึงไม่เรียกว่าเป็นครูของท่านเวลาท่านดำเนินโดยลำพังพระองค์เองไม่ได้ถามใครเลยพิจารณากำหนดอานาปานสตินี้เอาเข้ามาจนยอดตรงนี้เลยอานาปานสตินี่ใครสอนนี่ฟังสิไม่มีใครสอนไม่ปรากฏว่ามีครูไหนสอนท่านกำหนดอานาปานสติลมเข้าลมออกโดยลำดับลำดานี่จิตก็ค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปอานาปานสติกำหนดลมเข้าลมออกแล้วกับปฐมยามเป็นยังไงปฐมยามที่ว่าท่านบรรลุยานสามนั่นเริ่มแล้วนะนั่นใครไปบอกท่านถึงรู้ได้ปุเพนิวาสานุสิยานนั่นทรงลึกชาติย้อนหลังได้กี่ภพกี่ชาติสามารถทั้งนั้นนั่นฟังสิแต่ก่อนท่านสามารถไหมแล้วมีใครมาสอนท่านให้หรือเป็นปุเพนิวาสานุสิยานลึกสานุสิยานและลึกชาติถอยหลังได้มีอาจารย์ไหนในขณะที่ท่านจงบำเพ็ญท่านไปศึกษากับอาจารย์ไหนไม่ปรากฏว่าได้ศึกษาจากอาจารย์ใดผู้ใดฤาษีตนใดแต่มาปรากฏขึ้นในขณะคืนของวันเดือน6เพ็ญที่ทรงบำเพ็ญหรือทรงเจริญอานาปานสติอนาปานสตินี่เท่านั้นนี่พอจิตเริ่มละเอียดเข้าไปเรียกละเอียดเข้าไปสามารถแทงทะลุไปได้ในปุเพนิวาสานิจารย์และเลือกชาติถอยหลังได้ชาติถอยหลังนี้แต่ก่อนพระองค์ก็เป็นนักเกิดนักตายมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้นี่ฟังสิแล้ววันนั้นทำไมถึงรู้ได้ก็เพราะมันเปิดหูเปิดตาพาในจิตใจของพระองค์ให้ย้อนหลังไปตามถูกความจริงเช่นเดียวกับที่นี่มืดๆนี่มองอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เห็นเนี่ยมองอะไรก็ไม่เห็นเวลานี้ล่ะให้มันสว่างขึ้นมาที่มันจะเห็นหมดพระอาทิตย์จ้าขึ้นมาแล้วมันเห็นหมดอะไรที่มีอยู่เป็นอยู่ตามแถวที่เรามองเห็นนี่นั่นละปุเพนิวาสานิสติญาณก็เหมือนกันญาณอย่างทราบคือปัญญาอย่างทราบความเป็นมาของพระองค์ตลอดทั่วถึงไปหมดนั่นปุเพนิวาสานิจารในปฐมยามมัชฌิมยามก็จตุปาฏยานด้วยนี่บรรลุจตุปาฏยานทรงแทงทะลุความเกิดความตายของสัตว์ตัวนี้สัตว์รายนี้เกิดจากที่นี่แล้วไปตายจากที่นี่แล้วไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนๆหาความสม่ำเสมอไม่ได้เพราะอำนาจของแห่งกรรมนี่ที่เรียกว่าจตุปาฏยานจตุปาฏยานคือความเคลื่อนความเกิดความตายนั้นพูดง่ายๆของสัตว์มีอยู่อย่างนี้เต็มโลกเต็มมังสารไม่ว่าภพใดภูมิใดหรือไม่ว่าชั้นใดเช่นกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ถนัดสามแดนโลกธาตุนี่สามภพสามแดนนี่มีอยู่ทุกดวงวิญญาณมีอยู่ทุกภพทุกชาติเกิดตายอยู่ทุกแห่งทุกหนหากำหนดหาเวลาหาสถานที่กว้างแคบไม่ได้เต็มไปเลยทั้งสามแดนโลกธาตุพระองค์ทรงรู้แทงทะลุไปได้หมดอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่สถานเหล่านี้เป็นสถานที่เกิดที่ตายมิตรที่เกิดที่ตายไม่มีอะไรประเสริฐเลยมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเต็มไปหมดไม่ว่าดวงวิญญาณดวงใดมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายนี่แหละเห็นอย่างนี้เองนี่เห็นความจริงเห็นอย่างนี้จะไม่เห็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆปัญญาอย่างเข้าไปมันมองเห็นชัดเจนอยู่นี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนไม่เห็นนี่เหมือนอย่างเวลานี้มืดๆมันไม่เห็นนี่ถ้าลาหลังนี้มีอะไรอยู่นี่มันก็ไม่เห็นจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาตอนกลางวันพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามันก็เห็นหมดอะไรอยู่นี่มันเห็นหมดแน่นี่ก็เหมือนกันปัญญาอย่างทราบขึ้นมามันก็เห็นหมดดวงวิญญาณของสัตว์โลกไม่มีประมาณก็รู้ไม่มีประมาณเท่ากันอีกนะนี่เรียกว่าจิตุปาฏยานที่ทรงบรรลุหรือทรงรู้แจ้งแทงทะลุในมัชฌิมยามนี่ออกจากอานาปานสติที่ลมละเอียดมากสติปัญญาอย่างทราบอย่างละเอียดสุขุมมากทีเดียวนี่เป็นญาณของพระเจ้าปัญญาของพระเจ้าภูมิของศาสดาเป็นอย่างนี้เวลาลุกมาผิดภูมิทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียวพอสุดท้ายจวนจะสว่างก็บรรลุถึงอาสวัคคยญาณสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงภายในพระไถ่ไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนซึ่งไม่เคยมีเคยเป็นมาเลยและไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใดเลยนี่ทรงขุดค้นในจตุนั่นน่ะที่เรียกว่าปัจจัยการขุดค้นอยู่ในนั่นน่ะอยู่ในอานาปานสติ
แต่นี้ผมจะไม่อธิบายให้มากไปยิ่งกว่านี้มันจะเวลาจะไม่เพียงพอถึงความละเอียดละออของจิตที่พิจารณาอานาปานสติเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ขณะสมถะวิปัสสนาตั้งแต่สมถะคือความสงบสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปยานไปด้วยกันอย่างทราบไปด้วยกันในขณะที่จิตละเอียดไม่ละเอียดอยู่เฉยๆนะเออละเอียดอย่างทราบเป็นยานไปเลยเป็นยานไปเลยเนี่ยสามารถอย่างทราบไปถึงปุพเพนิวาสานิยานอย่างทราบไปด้วยไปถึงจตุปตาปัจจตุปาทยานอย่างทราบทะลุไปถึงอาสวัคยานมีตั้งแต่เรื่องของปัญญาญาณปัญญาญาณดังที่ท่านว่าญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชชาอุตตปาฏิอโลโกอุตตปาเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องปัญญาญาณที่ละเอียดแหลมคมทั้งนั้นสามารถแทงทะลุในสิ่งนี้ไปด้วยอำนาจแห่งอนาปานสติของพระองค์นี่นี่แหละอย่างทราบอย่างนี้แหละนี่ภาคปฏิบัติพระองค์ดูโลกดูอย่างนี้รู้โลกรู้อย่างนี้ไม่ใช่เอาสุ่ม 4 สุ่ม 5มาด้นๆเดาๆมาสอนพวกเรานะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาออกมาจากความด้นเดาออกมาจากของแท้ของจริงค้นมาจากหลักธรรมชาติจริงๆมันมาเสกสรรปัญญากันขึ้นเลยทรงทราบทรงเห็นทรงรู้ตามสิ่งที่มีอยู่จริงจนกระทั่งถึงอาสวะขยายานแทงทะลุไปหมดโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูสยามภูทรงรู้เองเห็นเองนั่นแปลออกสยามภูสยามภูนี่โลกวิถีนั้นก็คือแจ้งทั้งโลกนอกโลกในโลกนอกไปขนาดไหนกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณพระญาณของพระองค์ก็ไม่มีประมาณตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันหมดทันกันในโลกในธาตุในขันในพระจิตในที่กิเลสตัณหาทราบหมดแทงทะลุหมดพังทลายให้มันชิบหายตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองนี้เป็นของละเอียดแหลมคมมากทีเดียวนะเอาเราพิจารณาเรื่องจิตตภาวนาดังที่กล่าวมานี่สิถ้าไม่รู้แบบศาสดาทุกกระเบียดก็ตามเถอะเรื่องสัตว์สิทธิ์มีครูนี่ไม่ต้องสงสัยครูรู้ยังไงลูกศิษย์จะรู้ตามรอยพระองค์ไปนั่นแหละไม่กว้างเหมือนพระพุทธเจ้าก็ได้เงื่อนที่แน่นอนที่สุดภายในจิตใจไม่ได้มากเต็มเรือเต็มลำเรือมันได้ขนาดไหนลำเรือมันก็รู้ว่าอยู่ในลำเรือของเรามีสมบัติอะไรบ้างนั่นเป็นข้อยืนยันได้หมายว่าเรือนี้ไม่ใช่เรือว่างเปล่าเฉยเรือโมฆะใจนี้ไม่ใช่ใจว่างเปล่าเฉยๆว่างเปล่าจากกิเลสแล้วไม่แล้วยังเต็มไปด้วยคุณธรรมเต็มภูมิของเราทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นของจริงมีอยู่นี่แหละการพิสูจน์ภพชาติในศาสนธรรมของพระเจ้าที่เรียกศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่ยอมกราบสนิทเลยเราใครจะว่าบ้าก็ตามเถอะเรานี่ขอกราบสนิทตายด้วยอย่างสนิทเลยถ้าอย่างอื่นเราไม่เล่นด้วยเลยนี่ศาสนาพระเจ้าเห็นตรงนี้ละเห็นกันตรงนี้ละย่อๆออกมาอานาปานสติเนี่ยนักภาวนารวมจะเป็นภาวนาแบบใดบทใดก็ตามขอให้มันถูกไปตามจังหวะแห่งธรรมที่กล่าวนี้เถิดมันจะเป็นเหมือนกับอานาปานสตินี่เลยจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามรวมลงไปแล้วจะเป็นเหมือนกันจิตจะสงบอย่างเดียวกันแล้วมีความละเอียดละอ่อไปโดยลำดับลำดาเหมือนกันจนกระทั่งถึงแทงทะลุไปหมดเอาที่นี่มันเป็นยังไงไอ้ที่ว่ากิเลสมันพาสัตว์ให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายเกิดให้ตายไม่มีเวลาว่างเลยที่ว่าจิตตุปาฏิยานพระองค์อย่างทราบถึงเรื่องความเกิดความตายของสัตว์อยู่ตลอดอย่างแท้ยังไงมันก็เป็นอยู่ในนี้รู้ชัดตามเป็นจริงนี่แหละการพิสูจน์เรื่องพบเรื่องชาติของจิตแต่ละดวงพิสูจน์ในการปฏิบัติของเราเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเยี่ยมที่สุดในการพิสูจน์เชื้อของจิตที่พาให้เกิดเชื้อของใจที่พาให้เกิดนั่นแหละปัจจัยการท่านว่าปัจจัยการปัจจัยการปัจจัยการพระเจ้าพวกอวิชชานี่แหละอวิชชาปัจจัยสร้างขาราถ้าให้มันเต็มจริงๆนะอวิชชาปัจจัยสร้างขาราอวิชชาปัจจัยวิญญาณังนี่แหละต่อย้ำกันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วไปนู่นนั่นนะเวลาพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วหลักธรรมชาติอวิชชาปัจจัยสร้างขาราอวิชชาปัจจัยวิญญาณังอวิชชาปัจจัยนามรูปังย้ำกันตรงนี้ย้ำกันตรงนี้ไม่ใช่ใครที่ทำให้เกิดนั้นไม่ใช่ใครคือจิตตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้ย่ำกันลงย่ำกันนี่แหละอวิชชาถึงตายได้จะไปตามไปอยู่นั่นแล้วเท่านั้นไม่มีทางอวิชชาจะชิบหายจะตายได้เลยทำลายอวิชชาไม่ได้ถ้าถึงจิตมันขั้นที่มันจะย่ำกันมันเป็นอย่างนั้นอยู่นะอวิชชาปัจจัยสร้างขารานี่ตัวอวิชชานี่แหละตัวสำคัญเป็นเครื่องหนุนให้เกิดสังขารอวิชชาปัญญาวิญญาณนั่นก็นี่เนี่ยมันให้เกิดวิญญาณนี่แล้วมันให้เกิดอันนั้นนี่แล้วมันเกิดอันนั้นมันโทษของมันก็รวมอยู่นี้หมดเลยพอรวมนี่มันก็ฟาดกันลงตรงนี้ขาดตะบันหมดแล้วอะไรที่นี่มันจะไปต่อเนื่องอะไรเหมือนอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะ
รากแก้วรากฝอยกิ่งก้านสาขาดอกใบมันเขียวชะอุ่มอยู่ก็ตามเถอะถอนพรวดมันขึ้นมาหมดแล้วไม่ต้องไปหานับมันว่าอันนั้นตายเวลานั้นนี้ตายเวลานี้นี่ที่เราอวิชชาปัญญาสร้างขาดคือถอนนั้นขึ้นมาแล้วกิ่งนั้นก็จะตายใบนี้ก็จะตายทั้งความหมายสมัยงั้นดอกมันก็จะตายอันนั้นมันก็จะตายนี่ก็จะตายจะตายเมื่อไรก็ช่างมันเถอะหรือไม่ตายช่างมันเถอะถอนพรวดออกมามันหมดเลยไม่ตัวนั้นน่ะเอาไปทิ้งไม่ต้องไปนับมันแหละมันจะตายพร้อมกันหรือมันจะตายหน้าหลังก่อนกันอะไรก็ไปดูเอามันตายมันไม่มีพ้นไปได้หรอกนั่นนี่ก็เหมือนกันเรื่องอวิชชาปัญญาสังขาราเราอันนั้นท่านเล่าเรื่องอวิชชาปัญญาสังขาราเล่าเรื่องเฉยๆไม่ใช่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนี้อวิชชาปัญญาสังขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณังคือย่ำกันลงย่ำกันลงเห็นโทษกันโดยลำดับลำดาเน้นลงเน้นไปเหมือนตีหัวตะปูย่ำหัวตะปูนี่พังลงไปเลยอวิชชาทีนี้เมื่ออวิชชาพังแล้วจิตตรงนี้เป็นยังไงที่นี่แต่ก่อนอวิชชามีมันเป็นอย่างนั้นมันพาให้เกิดให้ตายมันอะไรพาให้เกิดก็รู้แล้วว่าคืออวิชชาอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอทีนี้พออวิชชาพังไปหมดแล้วจิตตรงนี้ไปยังไงเป็นยังไงที่นี่ชิบหายไหมนี่สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอิสระเสรีเต็มที่เต็มภูมิของตนเองนี่แหละคือจิตดวงนี้จิตนอกนั้นไม่มีที่จะอยู่เฉยๆโดยลำพังได้นี่ถูกเตะเหมือนฟุตบอลนั่นแหละอวิชชาปัญญาสร้างขลาเตะไปสร้างขลาปัญญาวิญญาณังเตะไป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 ตลอดหาที่สิ้นสุดดิมุดหลุดพ้นไม่ได้เลยถ้าลงเราเตะย้อนหลังกลับมาอวิชชาปัญญาสร้างขลาอวิชชาปัญญาวิญญาณังอวิชชานามรูปังเรื่อยย่ำคนนี้ย่ำคนนี้แล้วตายชิบหายพอชิบหายแล้วที่นี่สว่างจ้าเลยไม่มีอะไรที่จะบรรพบอาหะศูนย์หมายจิตดวงนี้ศูนย์อะไรวิเศษอะไรเกินจิตดวงนี้วะนั่นที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังศูนย์อย่างอะไรจะไปวิเศษวิโสยิ่งกว่านี้อะไรที่จะไปศูนย์สิ้นกิเลสตัณหาอาสวะที่เป็นภัยทั้งหลายยิ่งกว่าจิตดวงนี้วะนั่นที่นี่หมดนี่ครับเป็นอิสระที่นี่จิตดวงนี้แหละดวงพ้นจากกิเลสทุกประเภทตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่แหละตัวอิสระนอกนั้นไม่มีเลยจิตใดก็ตามสัตว์ตัวใดก็ตามตั้งแต่พรหมโลกลงมานี่หาความเป็นอิสระไม่ได้ต้องหมุนไปตามอำนาจของกิเลสอยู่โดยดีจนกระทั่งว่ากิเลสมันสิ้นไปหมดแล้วอาละหมดที่นี่คำว่าหมุนเป็นอิสระเต็มที่อิสระเต็มตัวนอกสมมติไปแล้วสมมติคือตัวกดขี่กันนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันกดขี่บังคับขับใช้กันอยู่ตลอดเวลานั่นคือตัวสมมติวิมุตติหลุดพ้นจากนี้แล้วจะอะไรมาขับขี่บังคับจะมากดขี่กันจะมาบีบบังคับกันไม่มีมันก็รู้อยู่ในหัวใจดวงนี้เองตั้งแต่ก่อนมันไม่รู้เวลามันล้มลุกคลานก็รู้อยู่ในล้มลุกคลานจนกระทั่งพ้นจากล้มลุกคลานรู้ไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงพ้นวิสัยทุกอย่างอยู่ในซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสมมุติแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยพ้นเป็นอิสระเต็มที่ของตัวเองนั่นการสถานที่เวลาเวลามีที่ไหนความหวังอะไรที่นี่มันหมดนั่นแหละท่านถึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังสุขขังสุขขังมันสุขไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายสุขกันนะถ้าสุขเหมือนทั้งโลกจะเอาอะไรมาอัศจรรย์อะไรมาแปลกประหลาดมันก็เหมือนโลกเขาเหมือนเราเหมือนเขานี่มีอะไรผิดแปลกกันอันนี้ไม่เหมือนใครนี่ไม่มีใครเหมือนอันนี้นี่ว่าไงว่านิพพานังปรมังสุขขังปรมังคือเยี่ยมเลยเดียวไม่มีอะไรสู้เลยดั่งใจพระพุทธปฏิบัติเนี่ยศาสนาธรรมของพระเจ้านี่เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาตลอดการสถานที่เหมาะอยู่ตลอดที่จะนำมาปราบกิเลสประเภทใดที่ก็ตามที่มันเป็นข้าศึกต่อจิตใจเราอยู่เรื่อยมานั้นมันจะชิบหายไปด้วยอำนาจแห่งธรรมศรัทธาธรรมวิริยธรรมสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหธรรมพิจารณาลงไปให้เหมาะกับจังหวะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับจังหวะเรื่องของสิ่งปรามกจบเปรตทั้งหลายมันอยู่ภายในจิตใจนี้มันจะพังออกไปจนได้ครับไม่มีอะไรจะทนต่อทำนี้ได้เลยนี่เราพูดถึงหนึ่งสัพพัญญูสยามภูสัพพัญญูคือรู้ธรรมทั้งปวงสยามภูรู้จงรู้เองเห็นเองไม่มีใครสอนอย่างนี้แหละทีนี้เวลาย้อนเข้ามาหาสาวกแต่ละองค์ก็เป็นคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้พุ่งเนี้ยเป็นผู้เพียงบอกในแง่ต่างๆเช่นยังท่านว่าตุมเฮหิจังอัตปังฟังดิตุมเฮปิดจังอาตปังความเพียรเป็นหน้าที่ท่านทั้งหลายทำเองนั่นฟังอคขาตาโลตถาคตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นพอชี้บอกให้เราเป็นผู้ดำเนินงานเอ้าสุขดิบทุก
ประการใดเราจะรู้เองในการประกอบงานของเราหรือในการรบเราจะรู้เองกับข้าศึกนั้นเมื่อรู้เองขึ้นมาแล้วก็เป็นสันติโกสันติโกขึ้นภายในตัวภายในตัวภายในตัวนี่แหละเป็นสมบัติของเราแท้ที่นี่ส่วนความจำที่เราได้มาจากครูจากอาจารย์จากปริยัติที่เราศึกษาเรียนมานั่นเป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นคูณหมายผ้าทางที่เราจะได้ดำเนินไปพอดำเนินไปแล้วไปเจอตามความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดก็เป็นสันติโกของเราเป็นสมบัติของเราแท้นี่เท่านั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัตินะปีนี้มากกว่าทุกปีนะมากจริงๆปีนี้ผมก็ไม่เคยรับพระเนนถึงขนาดนี้นี่ก็เพราะความทุกข์ในตาสงสารนั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไรไปถูไถกันไปอย่างนี้แหละแล้วอยู่ด้วยกันให้เป็นผาสุกอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นคนนั้นดีกว่าคนนี้เราเก่งกว่าเพื่อนเพื่อนสู้เราไม่ได้หรือเพื่อนเก่งกว่าเราอะไรที่ดูถูกหยาดหยามซึ่งกันและกันเรานี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะอย่าเอามาใช้นะต้องวางตัวอยู่ในธรรมทั้งหลายให้ด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่หลักใหญ่มองกันในแง่เหตุผลหนึ่งมองกันในแง่ความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักใหญ่ของการอยู่ด้วยกันใครผิดใครถูกประการใดพูดให้พูดกันได้โดยเหตุโดยผลด้วยอัตโดยธรรมอย่าใช้ทิฏฐิมานะอย่านำทิฏฐิมานะมาใช้กันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสจะมาตีตลาดธรรมทั้งหลายให้แตกกระจายไปหมดเลยหาความผาสุกไม่ได้จำเอาไว้ให้ถึงใจกิเลสนี่ละเอียดมากนะคอยแทรกเสมอและแทรกทนงตนว่าเก่งว่าดีนั่นละตัวกิเลสแต่มันชอบทนงตัวนั่นแหละถ้าทำแล้วไม่ทนงไม่มีจะเสียงแผดขนาดไหนก็ตามพอเหตุผลเข้ากันปั๊บหยุดทันทีทำเป็นอย่างนั้นเพราะหาความจริงทำกิเลสมันไม่ได้หาความจริงมันหาแต่ความปลอมเท่านั้นจึงหาที่ยุติไม่ได้เรื่องความปลอมมันจะยุติได้ยังไงถ้าความจริงก็ยุติบิณฑบาตก็ให้ช้ากว่าปกติไป13นาทีตามระยะของนาฬิกามันดำรุ่งเช้าออกไปเช้าออกไปก็ไปตามระยะนั้นเพื่อให้ปุ้มมากปุ้มอยู่ไกลก็ให้ได้ทันเป็นอุดรอยู่ที่ไหนๆก็ทันไปเช้าไปสายก็จะธรรมดาการบิณฑบาตเป็นวัดคืออย่างไรท่านถือบิณฑบาตเป็นวัดคืออะไรเดินไปก็ให้เดินจงกรมไปเลยถือเป็นวัดไม่ขาดถ้ายังฉันอยู่ไปก็ต้องไปบิณฑบาตแล้วไม่ขาดด้วยให้เป็นวัดภายในสติตัวของเราเองกำกับกับการองค์ของการภาวนาของเราไม่สนใจกับอะไรใครจะให้อะไรไม่สนใจจะได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามไม่สนใจยิ่งกว่าธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมที่กำกับใจรักษาใจไปตลอดสายตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับมาให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาภายในตัวเสมอนั่นแหละที่ว่าบิณฑบาตก็เป็นวัดแท้บิณฑบาตก็เป็นประโยชน์แต่ไปหากินเฉยมันเป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์แต่ผงมันก็เห็นขี้ดีกว่าไส้ไปละสิอย่างนั้นคำว่าขี้คืออะไรก็คือพุงไส้คืออะไรก็คือธรรมนะนี่เห็นอาหารดีกว่าธรรมไปใช่ไหมล่ะอะไรที่จะพูดกันมันมีอะไรบ้างกับรู้หรอผมก็ลืมไปอันนี้พูดธรรมะก่อนที่จะทำอะไรเหล่านี้เอาละการพูดกันเห็นมันนานบางคนรู้สึกเหนื่อยๆนะในครั้งพุทธกาลท่านเหมือนไว้ในประวัติในหนังสือในตำรามีถ้าสวดมนต์อยู่ในถ้ำทั้งคาวมันเกาะอยู่เพดานถ้ำเป็นจำนวนมากนะเวลาถ้าสวดมนต์มันฟังถ้าสวดมนต์เพลินนี่เพลินไปเลยถ้ามันหลุดจากนั้นตกลงมาพื้นกับมันก็เป็นหินนี่อยู่ในถ้ำพื้นมันจะไม่เป็นหินเป็นอะไรไปหลุดลงมาพร้อมกันนะฟังว่ามันเป็นยังไงบันดุงบันดาลเลยตกมาตายแล้วไปสวรรค์ทั้งหมดว่างคือข้างคาวนั้นตายแล้วไปสวรรค์หนึ่งเพราะมันเพลินฟังธรรมะของพระท่านสวดมนต์นี่นั่นแหละเพลินข้างคาวเหล่านั้นนะตกมาแล้วตายกันไปสวรรค์กันทั้งนั้นนี่ใครล่ะรู้จิตวิญญาณของข้างคาวเหล่านั้นน่ะพระพุทธเจ้าทรงรู้ปิดอะไรมาปิดลี้ลับของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีอะไรจะมาลี้ลับต่อพยานของพระองค์
กับพระอรหันต์บางองค์คือพระอรหันต์นี่ไม่ทั่วไปนะจะมีตามนิสัยขององค์ไหนจะไปเชี่ยวชาญทางไหนเช่นอย่างพระอนุรุตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเชี่ยวชาญในทางนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าข้างคาวนั้นไปเพลินในธรรมจิตของข้างคาวนั้นเพลินในพระท่านสวดมนต์เพลินในธรรมแล้วตกลงมาแล้วตายแล้วไปสวรรค์คือพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบนี่แหละที่ว่าจิตุปาปยานทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างคล่องที่สุดก็คือเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่จะกำหนดต้องมีหรือเหมือนอย่างว่าเราจะนับนั้นนับนี่นับหนึ่งนับสองนับสามไม่ทันถ้ายานอย่างทราบเพิบเดียวรู้หมดเป็นหลักธรรมชาติเองแล้วก็เป็นวิสัยของสัพพัญญูด้วยวิสัยของศาสดาด้วยไม่ใช่วิสัยของธรรมดาทั่วไปแล้วก็คิดดูจนพระอะไรที่ไปตายเป็นเลนน่ะอยู่ในเลนน่ะนะลืมละพระติจักนะพระติจักเย็บผ้ามาเย็บผ้าได้ผ้าใหม่มาจากสกุลญาติโยมนะโยมอุปถัมภ์โยมถวายผ้ามาตัดจีวรก็มาตัดจีวรเย็บย้อมช่วยกันเสร็จพอย้อมจีวรเสร็จแล้วเป็นโรคในปัจจุบันขึ้นมาท้องร่วงในปัจจุบันได้ตายในคืนวันนั้นพระติจารตายแล้วที่นี่ก็มันจะเอาจีวรนี้มาแจกกันที่องค์ไหนที่จีวรชำรุดง่ายองค์ไหนที่จีวรขาดขาดมากกว่ากันก็จะเอาถึงจีวรพระติจารให้พระองค์รับสั่งทันทีเลยพอกินข้าววันหลังขึ้นมาห้ามไม่ให้ใครไปแตะจีวรของพระติจาเป็นอันขาดฟังนี่ไปแตะก็ไม่ให้ก็ให้ไปแตะห้ามเลยเป็นอันขาดนั่นเดี๋ยวนี้พระติจาแทนที่จะไปสู่สุคติถ้าเพียงสิ้นกิเลสอยู่ก็ควรไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไม่ยอมไปรักจีวรหวงจีวรเดี๋ยวนี้มาตายแล้วมาเป็นอะไรอยู่ในจีวรนะฟังสิละเอียดไหมพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปแตะด้วยนะพระติสสะจะโกรธจะเครียดอะไรดังทำนองนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าใครๆเข้ามาล่วงล้ำสมบัติของแกคุณไงจึงห้ามไม่พระไปแตะต้องเลยเจ้าอยู่เจ็ดวันหลังแล้วเลนนี่ก็จะตายพอถึงเจ็ดวันล่วงพอเจ็ดวันล่วงไปแล้ว องค์ก็พิจารณาแล้วก็รับสั่งให้เขาจัดการได้จีวรนี้เอาแจกพระที่จีวรชำรุดทรุดโทรมแจกได้พระสวรรค์พระกิจจะไปสวรรค์แล้วนั่นฟังสินี่แหละตำราบอกว่าอย่างชัดเจนเลยเนี่ยจิตตรงนี้มันขนาดนั้นมันละเอียดขนาดนั้นมันไปเกาะตรงไหนมันติดตรงนั้นมันเป็นอุปทานมันไปยึดไปเกาะแล้วพอขาดพับมันก็ติดเลยนี่เป็นอุปทานที่ต้องเป็นก็ไม่ขาดใจขาดมั้งยึดนั่นยึดนี้มีพังมันหมดวิชาตัวเดียวเท่านั้นหรอพังมันลงเลยแล้วมันไม่มีอะไรไปยึดหรอกตายแบบไหนก็ตายเถอะพระอรหันต์ถ้าลงได้สิ้นกิเลสแล้วตายน่ะตายแบบไหนตายเถอะว่างั้นเลยถ้ามีปัญหาอะไรทั้งนั้นโดยประการทั้งปวงไม่มีแม้เปอร์เซ็นต์เดียวก็มีจะมีเช่นอย่าง 1,000% เนี่ยจะนับเอา 1% เนี่ยก็ไม่มีที่ท่านจะมาผิดมาพลาดเพราะเรื่องสมมุตินิยมนี้ไปทับถมจิตบริสุทธิ์ท่านให้กลายเป็นเรื่องสมมุตินิยมไปไม่มีทำเป็นมันเป็นอฐานะแล้วคืออฐานะหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นไปตามอะไรไม่ได้แล้วหรืออกุปะมันเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงโดยหลักธรรมชาติแล้วนะเดี๋ยวตามหลักธรรมชาติทำหลักธรรมปกตินิสัยของท่านแต่ละองค์ละองค์นี่มีนิสัยไม่เหมือนกันอย่างดังที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านบอกไว้อย่างที่เราเขียนไว้ในประวัติของท่านบางองค์ยืนนิพพานก็มีนี่ท่านทำตามนิสัยของท่านในวาระสุดท้ายท่านถนัดทางไหนท่านชอบไปตามอัธยาศัยพูดง่ายๆนะจะเอาแบบไหนท่านก็องค์ท่านอย่างสบายๆเพราะเหนือจิตอันนั้นไม่ได้มานับเข้าในเกี่ยวกับขันนี่เลยไม่ได้มีความได้ความเสียเกี่ยวกับขันนี่เลยจะเอาอะไรมาให้ท่านหวั่นจะเอาอะไรมาบังคับท่านหลักเพราะฉะนั้นท่านอยากยืนนิพพานท่านก็ยืนได้อย่างสบายในฐานะความเป็นมหันต์ของท่านเองนะ
และเป็นอัฐานะสำหรับขันธ์หลายที่เขาไปเหยียบย่ำทำลายท่านไม่ได้นี่ท่านจะนั่งนิพพานท่านก็ท่านก็นิพพานท่านจะนอนนิพพานก็ได้นั่งนิพพานก็ได้ตามสบายสบายสบายของท่านทั้งนั้นนี่แต่ส่วนมากสำหรับการนอนนี่มากมันไม่มีปัญหาอะไรมือมันหมดมีกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นปัญหาของใจถ้าลงอันนี้ได้หมดไปแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยหมดแล้วนะที่นี่ก็เอาละเลิกกันแล้วมีอะไรอีกมีไหมมีอะไรอีกไหม